เหตุผลที่เพิ่มรายการไม่ใช่เพราะเหตุผลอย่างอื่นใดเหตุผลเดียวก็เพราะว่านักมวยเข้ามาสังกัดเราเยอะแล้วรายการเราไม่พอที่จะรองรับนักมวยทั้งหมดเสี่ยงอยู่แล้วครับมันก็เป็นเรื่องที่เสี่ยงแต่ว่ามันก็ต้องทำนะครับเพราะว่าเพชรยินดีเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่นะครับเรามีคนที่ต้องดูแลเนี่ยเป็นพันคนนั้นเนี่ยคนพันคนเนี่ยเราก็พยายามรักษายังไงให้พันคนนี้เขายังอยู่กับเราให้ได้มันก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแล้วครับมันไม่ใช่ว่าเรามาคิดแล้วทำในช่วงปลายปีเนาะเราวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอยากจะวางแผนว่าให้รายการมวยเรา3รายการเนี่ยอยู่ให้ได้ก่อนถ้าอยู่ได้ปั๊บในช่วงปลายปีที่ผ่านมาจะเพิ่มให้แต่ว่ามันเกิดจากเหตุผลที่ว่าวันอังคารมันยังไม่โอเคไม่ลงตัวในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับก็เลยขยับเวลามาเป็นไตรมาสแรกของปีนะครับก็วางไว้ว่าปีนี้เนี่ยเราอย่างน้อยๆเนี่ยตอนนี้ 70% แล้วจาก 50% เพิ่มเป็น 70% แล้วในช่วงปลายปีถ้าเกิดสมมุติทุกอย่างมันโอเคทั้ง4รายการมันโอเคเราก็จะเพิ่มจาก 70% เป็น 100% ในปลายปีต้องบอกว่าวงการมวยไทยเราเนี่ยมันยากลำบากกันมา3ปีเต็มๆแล้วนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยจากเคยได้ 50,000 หรือ 25,000 จะได้แค่ 20,000 หรือ 10,000 นะครับหัวหน้าคณะก็แบกรับภาระค่อนข้างจะเยอะนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงมีความคิดว่าอยากจะช่วยนักมวยเอาเงินของเราเองนี่แหละเป็นการช่วยนักมวยนะครับเพื่อให้ทุกคนอยู่ได้หัวหน้าคณะอยู่ได้นักมวยอยู่ได้ให้เขามีกำลังใจต่อไปเสี่ยงอยู่แล้วครับมันก็เป็นเรื่องที่เสี่ยงแต่ว่ามันก็ต้องทำนะครับเพราะว่าเพชรยินดีเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่นะครับเรามีคนที่ต้องดูแลเนี่ยเป็นพันคนนั้นเนี่ยคนพันคนเนี่ยเราก็พยายามรักษายังไงให้พันคนนี้เขายังอยู่กับเราให้ได้นะครับจะเพิ่มเติมมาในอนาคตหรือไม่ไม่รู้แต่พันคนยังไงก็ต้องให้อยู่นะครับไม่อยากให้ร่อยหรอลงไปนะครับหัวหน้าคณะค่ายมวยมันเลิกไปเยอะนะครับตั้งมวยเลิกไปเยอะนะครับเพราะว่าเขาแบกรับภาระกันไม่ไหวนั่นคือเหตุผลนะครับเราก็เลยต้องป้อนรายการให้เขาแบบเหตุผลที่เพิ่มรายการไม่ใช่เพราะเหตุผลอย่างอื่นใดเหตุผลเดียวก็เพราะว่านักมวยเข้ามาสังกัดเราเยอะแล้วรายการเราไม่พอที่จะรองรับนักมวยทั้งหมดนะครับ4รายการต่อสัปดาห์เท่ากับเราต้องใช้นักมวยทั้งหมดเป็นโอ้โห40-50คนต่อสัปดาห์นะครับนั้นเนี่ยใน1เดือนเนี่ยเราใช้นักมวยหลายร้อยคนแน่นอนนั้นเนี่ยทุกคนจะได้ต่อยทุกเดือนแน่นอนมีรายได้เป็นประจำนะครับไม่ตกล็อกอันนั้นคืออย่างแรกส่วนการเพิ่มค่าตัวก็คือทำให้นักมวยที่มีชื่อเสียงเขามีกำลังใจว่าเออค่าตัวเขาเพิ่มขึ้นนะเท่านั้นเองครับผมสปอนเซอร์ก็ส่วนหนึ่งไทยรัฐสดก็เป็นตัวช่วยนะครับแฟนมวยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาตีตั๋วช่วยดูมวยกันนะครับทั้งหมดมันยังเป็นตัวเลขที่ยังเป็นตัวเลขที่นอนตายตัวมันยังไม่มีเพิ่มมันยังอยู่ประมาณนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามีสปอนเซอร์เพิ่มขึ้นแฟนมวยมากขึ้นเนี่ยมันยิ่งเร็วทำให้นักมวยยิ่งได้ผลประโยชน์ได้เร็วขึ้นจากเมื่อก่อนเราเคยจัดแค่อาทิตย์เดียวมี1วันต่อสัปดาห์จากวันนึงเป็น2วันเป็น3วันจนนี้เป็น4วันแล้วในระยะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าโอเคเราแข็งแรงมากขึ้นนะครับเราแข็งแรงมากขึ้นก็ไม่แน่นะอนาคตต่อไปอาจจะเป็น7วันเลยก็ได้นะครับก็ไม่แน่